เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของการรับประทานอาหารรสชาติเผ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรแล้วมีข้อที่เราควรจะระวังอย่างไรนะครับสำหรับรสชาติเผ็ดนะครับอาหารที่ให้รสชาติเผ็ดร้อนมักจะอยู่ในกลุ่มของสมุนไพรและเครื่องเทศเช่นพริกต่างๆชนิดพริกไทยกระเทียมหอมแดงขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายขมิ้นชันรากผักชีใบกระเพราเป็นต้นนะครับอาหารไทยที่ออกรสชาติเผ็ดร้อนหลายจานเช่นต้มยำผัดเผ็ดผัดกระเพราผัดขี้เมาผัดชาต้มแซ่บน้ำพริกน้ำยาต่างๆกับขนมจีนแกงเผ็ดนะครับสำหรับประโยชน์ของอาหารรสเผ็ดเนี่ยนะครับอาหารที่ให้รสชาติเผ็ดร้อนส่วนใหญ่จะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขับลมขับปัสสาวะฆ่าเชื้อไวรัสขับเหงื่อและช่วยระบบเผาผลาญในร่างกายนะครับซึ่งสารแคปไซซินที่ให้ความเผ็ดร้อนที่อยู่ในพริกจะทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อราลดการอักเสบและลดการเจ็บปวดจากการอักเสบกลุ่มพริกทั้งหลายนะครับก็ยังมีสารอาหารอื่นๆด้วยเช่นกันเช่นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B6 แร่ธาตุแมกนีเซียมแร่ธาตุโพแทสเซียมใยอาหารเหล็กหลายการศึกษานะครับพบว่าการรับประทานพริกจะช่วยลดไขมันในเลือดและทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดีขึ้นนะครับลดการเกิดไข้หวัดลดน้ำมูกลดการก่อโรคภูมิแพ้และบางการศึกษาก็ยังพบถึงสรรพคุณในการฆ่าเซลล์มะเร็งในกระเทียมและหัวหอมนะครับก็ยังมีประโยชน์ในการต้านไข้หวัดลดระดับน้ำตาลในเลือดลดความดันโลหิตสารสำคัญในขิงก็คือจินเจอรัลซึ่งมีคุณสมบัติลดอาการคลื่นไส้อาเจียนขับลมเวียนศีรษะปวดหัวลดการอักเสบเช่นในผู้ที่มีปัญหาปวดเข่าข้อการรับประทานขิงก็สามารถช่วยลดอาการอักเสบลงได้นะครับสารสำคัญในขมิ้นชันก็คือเคอร์คูมินซึ่งมีฤทธิ์ในการสมานแผลในระบบทางเดินอาหารยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรานะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีข้อควรระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารรสชาติเผ็ดนะครับถึงแม้ว่าสารแคปไซซินจะมีประโยชน์หลากหลายนะครับแต่ก็สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารได้นะครับถ้าได้รับมากเกินไปอาจทำให้ปวดท้องโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคกระเพาะอาหารหรือลำไส้อักเสบความเผ็ดร้อนที่มากเกินไปอาจจะทำให้ท้องเสียหรือถ้าถูกสัมผัสทางผิวหนังจะทำให้เกิดผื่นร้อนและอาจทำให้เกิดกลิ่นลมหายใจเป็นกลิ่นของสมุนไพรได้นะครับครับและนี่ก็คืออาหารรสชาติเผ็ดนะครับที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและข้อที่เราควรจะระมัดระวังในการรับประทานเผ็ดที่มากเกินไปนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ